จากภาพแรกนี้บอกว่าองค์การคลังสินค้าเปิดให้ผู้ประกอบการค้าข้าวสนใจยื่นซองประมูลแล้วก็มีถึง8บริษัทยื่นประมูลราคาข้าวที่เก็บไว้ถึง10ปีนี้เมื่อภาพปรากฏออกมาเช่นนี้แล้วกลุ่มคนที่คัดค้านการประมูลข้าวหรือว่าการจำหน่ายข้าวก่อนหน้านี้เขาจะรู้สึกอย่างไรจะคิดอย่างไรครับเพราะว่าเมื่อองค์การคลังสินค้าทำการประมูลขายข้าวในล็อตนี้มีถึง8บริษัทเข้าร่วมประมูลทั้งที่คนไทยด้วยกันเองก็บุลลี่หรือว่าขิงหรือว่ากลัวว่าข้าวที่เก็บไว้10ปีจะมีปัญหาแต่ผู้ที่เขาประกอบกิจการข้าวหรือว่าค้าข้าวเขาไม่สนใจเรื่องนี้เขาก็ยื่นประมูลไปแล้วถึง8บริษัทในวันนี้ก็ไม่ทราบว่าหมดเขตในการยื่นซองประมูลราคาข้าวหรือยังหรือว่าพรุ่งนี้วันที่11 12จะยังเปิดประมูลได้ไหมและถ้ามีบริษัทอื่นๆเข้ามาร่วมประมูลด้วยกลุ่มคนที่คัดค้านการประมูลข้าวหรือว่าการขายข้าวที่เก็บไว้10ปีก่อนหน้านี้เขาจะตอบสังคมอย่างไรในเรื่องนี้ครับ